ตอนนี้มาดูเรื่องของมือโจรกรรมที่มีการปล่อยโปรแกรมมัลแวร์เนี่ยนะคะจนกระทั่งมีการโจรกรรมเงินจากตู้ ATM ของธนาคารออมสินไปเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะล่าสุดก็พบว่ามีการหนีไปแล้วที่กรุงมอสโกแล้วก็ตำรวจจึงเตรียมประสานตำรวจสากลในการติดตามตัวแล้วค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสบ.10ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนที่คลายคดีคนร้ายปล่อยมาแวร์โจรกรรมเงินจากตู้ ATM ธนาคารออมสินแล้วก็ได้เงินสดไปกว่า12ล้านบาทเนี่ยนะคะโดยบอกว่าขณะนี้ศาลจังหวัดภูเก็ตก็เตรียมจะอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้แล้ว1รายด้วยกันซึ่งก็คือนายลุสตัมแชมบาชอฟอายุ29ปีนะคะสัญชาติรัสเซียแล้วก็จากการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็พบว่านายรุสตัมนั้นเดินทางมาจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะคะแล้วก็มาเข้ามาที่ประเทศไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมจากนั้นได้มีการตระเวนกดเงินจากตู้ ATM ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ขึ้นมาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะรวมทั้งสิ้น18จุดด้วยกันแล้วก็ได้เงินจากการโจรกรรมเนี่ยไปกว่า12ล้านบาทก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะหลบหนีออกนอกประเทศไปเมื่อวันที่1สิงหาคมโดยมีปลายทางที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียซึ่งพลตำรวจเอกปัญญาก็บอกนะคะว่าการสืบสวนนั้นก็พบว่ามีผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติร่วมกระทำความผิดอีก2รายโดยขณะนี้ก็เตรียมที่จะรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับอีก1รายแต่ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าไม่พบนะคะว่ามีพนักงานของธนาคารออมสินนั้นมีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าอาจจะมีคนไทยที่คอยให้การสนับสนุนโดยอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนส่วนบริษัทที่ให้กลุ่มคนร้ายเช่ารถตู้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็เชื่อนะคะว่าไม่น่าจะมีส่วนรู้เห็นเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหานั้นเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวทั้งนี้ช่วงเวลาการก่อเหตุก็แบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะคือช่วงระหว่างวันที่13ถึง17มีนาคม2559ตรงนี้ก็สูญเสียเงินไปกว่า 4.5 ล้านบาทแล้วก็ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยนะคะก็เป็นเงินประมาณ12ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ที่กดเงินนั้นก็เป็นชาวต่างชาติ3คนส่วนมาตรการป้องกันเนี่ยนะคะทางพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นก็บอกนะคะว่าทางธนาคารออมสินขณะนี้ได้มีการประสานงานกับบริษัท NCR ซึ่งก็เป็นตู้ ATM ที่เกิดเหตุโดยทำการปรับปรุงระบบป้องกันเพิ่มเติมให้แน่นหนามากขึ้นแล้วค่ะ